เด็ก65คนไหนกำลังรอการรับสมัครสอบรอบ2โควต้าของมหาวิทยาลัยไม่ดนอยู่ตอนนี้ได้มีประกาศเกณฑ์การรับสมัครรอบ2โควต้าออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับโดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ tcas.mahidon.ac.th และเลือกที่เมนูหลักสูตรซึ่งผู้สมัครจะสามารถสร้างบัญชีใหม่และบันทึกข้อมูลการสมัครรอบ2ในระบบ MUTCAS ได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565เป็นต้นไปและยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร TCAS ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ Facebook TCAS มหิดลขอให้ทุกคนโชคดีสมหวังในคณะที่ตั้งใจไว้กันนะครับ